วัสดีค่ะครูจ๋าชาแนลตอนนี้เราจะพาทุกคนไปขึ้นเครื่องบินลำที่ใหญ่ที่สุดในโลก Boeing 747ค่ะตอนนี้จอดระวางแล้วหันมาทำเป็นร้านกาแฟเป็นคอฟฟี่ด้านไหนค่ะเราไปดูกันเลยค่ะไปเลยFly so high, I would kiss the sky. It'd be so, so right, so right. So. วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะค่ะมีชุดให้เช่าด้วยเช่าชุดเท่าไหร่คะมีไซส์ไหมอ่ะเรามาซื้อตั๋วโดยสารขึ้นเครื่องบินกันค่ะคนละ120 บาทค่ะแล้วเอาตั๋วไปแลกเครื่องดื่มฟรีในราคา120 บาทถ้าเกินก็จ่ายเงินสดเพิ่มได้ค่ะมีชุดบริการให้เช่าด้วยนะคะชุดละ150 บาทค่ะเป็นแอร์โฮสเตสหรือปักตังได้เลยค่ะซื้อบัตรคนละ120 บาทค่ะแล้วก็ไปแลกเครื่องดื่มได้ฟรี1 แก้วในราคา120ค่ะถ้าเกินจากนั้นค่อยจ่ายเพิ่มนะคะค่ะเป็นบอร์ดดิ้งพาสโดยสารขึ้นเครื่องราคา120 บาทค่ะและเข้าชุดนี่คะไปดูชุดเช่า L หรือว่า M L ค่ะอันนี้เป็น L นี่แรงโฉมเป็น Air First State ค่ะอันนี้จะมีหมวกด้วยจะมีค่าชุด150 บาทแล้วก็ค่ามัดจำ150นะคะเอาชุดมาคืนเดี๋ยวหนูคืนแล้วให้150ค่ะถ้าชุดมาคืนก็ได้คืน100 บาทได้คืน150 บาทโอเคพร้อมขึ้นเครื่องแล้วค่ะไปกันเลยเชิญค่ะสวัสดีค่ะเวลคัมยินดีต้อนรับสู่747คาเฟ่ค่ะเชิญค่ะเครื่องบิน Boeing 747ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด50 ล้านบาทค่ะส่วนเฉพาะเครื่องบิน747ที่เป็นราชินีแห่งเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกลำนี้ซื้อมาในราคา16 ล้านบาทค่ะเอาไปดูข้างในค่ะตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปตรงนี้เป็นส่วนของหัวเครื่องนะคะเป็นมุมที่ถ่ายรูปได้สวยมากเดี๋ยวเรามาแอคชั่นถ่ายรูปกันค่ะเราจะตั๋วเครื่องบินไปแลกเครื่องดื่มฟรีค่ะมูลค่า120 บาทค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะมีเครื่องดื่มตัวไหนแนะนำคะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะจะอยู่ตัวบนนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์นมสดพาสเชลอันนี้เรนโบว์อันนี้ออเรนจ์อเมริกาโน่30 Boeing Baby you know it You're losing patience with me But baby don't show it Ooh Isn't this what you wanted But you're blowing up my phone Cause I didn't come crying To you So come on ask me If it hurts just as much as itวันนี้เราสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเค้กมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นออเรนจ์อเมริกาโน่ค่ะส่วนนี้เป็นสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตค่ะแล้วก็เค้กเลสวอลเล็ตแล้วก็ชาครัวซองชาไทยค่ะมาชิมกันเลยค่ะBaby, you know it.
ตรงนี้เป็นบริเวณชั้น1จะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์แบบเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินเลยค่ะตรงนี้ที่นั่งผู้โดยสารนะคะสำหรับมุมทานกาแฟค่ะตรงนี้เป็นส่วนของเครื่องบินจริงๆนะคะเอามาทำเป็นโต๊ะนั่งแล้วถ่ายรูปออกมาได้สวยมากเป็นส่วนตรงนี้นะเครื่องบิน Boeing 747เป็นเครื่องบินที่ลำอดีตลำใหญ่ที่สุดในโลกค่ะข้างในคือใหญ่มากมี2ชั้นค่ะชั้นนี้จะเป็นชั้น Economy ส่วนชั้นข้างบนจะเป็นชั้น First Class และห้องนักบินค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ชั้น2กันค่ะบริเวณที่นั่งชั้น2นะคะบริเวณชั้น2จะตกแต่งเป็นส่วนที่นั่งแบบ first class ค่ะเป็นมุมโซฟานั่งสบายๆค่ะตื่นเต้นได้เห็นเครื่องบินจริงๆค่ะอันนี้จากตาลจะพาเราขับเครื่องบินค่ะนี่ต้อนรับสู่สายการบิน747ค่ะสวยค่ะอันนี้คืออะไรคะนี่คือเลี้ยวปีกเลี้ยวปีกเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาจะเป็นท่านี้เลยครับถ้าเราซ้ายจะซ้ายซ้ายขวาดันไว้ข้างหน้าซึ่งให้คนทำข้างในค่ะเวลาบินจริงก็ไม่ค่อยดีคือเร่งเครื่องสปีดไลท์ออนรันเวย์ไลท์ออฟค่ะเปิดไฟตัดเครื่องเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เครื่องบินให้บินนี่เราก็จะชมวิวท้องฟ้าก้อนเมฆอันนี้เราก็จะมาบินกันแล้วนะคะเอียงซ้ายค่ะเอียงขวาค่ะแล้วมีรถแล้วตกแล้วหน้าไปทางนี้ครับเครื่องบิน Boeing 747เป็นเครื่องบินลำใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะเป็นราชินีแห่งนกยักษ์บนท้องฟ้าตอนนี้ปลดระวางแล้วค่ะแล้วเจ้าของก็ได้ซื้อมาในราคา16ล้านบาทแล้วก็ลงทุนตกแต่งทั้งหมด50ล้านบาทค่ะเพื่อมาทำเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักให้คนไทยได้มาเที่ยวแล้วมาถ่ายรูปกันค่ะได้มาเห็นบรรยากาศเครื่องบินจริงๆที่ลำใหญ่มากๆเลยลำใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะที่
คาเฟ่747นะคะนอกจากจะเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักแล้วที่ให้ได้ชมบรรยากาศเครื่องบินจริงๆและกัปตันของจริงแอร์โฮสเตสของจริงที่มาประจำการที่นี่เสาร์อาทิตย์ให้เด็กๆและกัปตันจะพาไปชมห้องนักบินสอนขับเครื่องบินจริงๆค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กๆที่อยากจะเป็นนักบินแอร์โฮสเตสในอนาคตด้วยค่ะที่นี่เยี่ยมมากๆเลยค่ะแนะนำให้พาน้องๆหนูๆมาเที่ยวนะคะนอกจากมาชมบรรยากาศบนเครื่องบินแล้วยังมีกาแฟอร่อยๆ อาราบิก้ากาแฟเกษตรของไทยด้วยนะคะทางภาคเหนือของไทยด้วยค่ะเป็นการอุดหนุนเกษตรกรชาวไทยด้วยค่ะรูปนี้เป็นสถาปนิกที่ออกแบบเครื่องบินลำนี้ค่ะวันนี้คุณจาชาแนลพามาเที่ยวคาเฟ่747เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคาเฟ่ที่ได้รับความรู้ได้ชมบรรยากาศเครื่องบินจริงๆค่ะมีกัปตันบริการอย่างดีเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆพาลูกๆหลานๆมาเที่ยวมาชมที่คาเฟ่747กันนะคะคลิปหน้ากูจะไปไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะตอนนี้เราอยู่บริเวณส่วนเครื่องบินค่ะเป็นมุมถ่ายรูปที่ฮอตฮิตมากๆเลยค่ะใครมาก็จะต้องมาถ่ายรูปที่นี่ค่ะคือได้มุมเครื่องบินที่สวยมากแปลกตาไม่เหมือนใครค่ะต้องมาถ่ายรูปมาเช็คอินที่นี่นะคะคาเฟ่747คาเฟ่ค่ะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ลาดกระบังค่ะบริเวณคาเฟ่747จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวหม้อดินค่ะสามารถมองนั่งและชมวิวเครื่องบินได้เลยค่ะอยู่ตรงนู้นถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้โปรดกดไลค์และกด Subscribe ด้วยค่ะฉันรักคุณที่ดูจนจบขอบคุณค่ะ